เรื่องเกี่ยวกับลูกชายวัย39ปีกดเงินจาก ATM ใช่แม่แล้วก็โปยเล่นเลยด้วยเหตุผลที่ว่าทำบุญให้พ่อเมื่อวานนี้เราพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าใครได้รับเงินไปอาจจะมีความเสี่ยงนะคะมีความผิดทางกฎหมายนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่ไม่ได้แบบเป็นของเจ้าตัวเขาเป็นการขโมยบัตรมาแล้วก็ไปกดโปรยแต่ทีเนี้ยเขาโปรยยังไงวันนี้มีหลักฐานมาแล้วน้องฮาเลนเดี๋ยวเราจะเห็นกันเลยว่าใครกันบ้างนะเป็นคนไปเก็บเงินเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะคนแรกนะคนแรกเอาผมเก็บไปหมดเลยนี่วิ่งไปเก็บเอาเนี่ยใช่ไหมเก็บเอาคนบ้านนอกผมจับนั่นนั่นเชื่อแล้วนั้นมันผู้ใดเนี่ยไหลเลยไหลเลยทีเดียวทีสองมึงฟ้องเราพี่ก็ขาดกันก็ได้เลยก็ขาดไอ้พวกท้าวายยังไม่รู้เรื่องโปรยไปเลยนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเงินนั้นดูไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีค่ามากๆเพราะว่าเขากดเงินมาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบงค์พันอยู่แล้วแล้วก็มาโปรยแล้วเนี่ยในคลิปเห็นเลยว่ามีใครบ้างโปรยโอ้โหคว้ากันใหญ่คือไม่รู้นะว่าแต่ละคนในคลิปเนี่ยเอาไปเท่าไหร่นะแต่ว่าคือเอาจริงคาดการณ์ง่ายมากเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั่นแหละวิ่งมาแห่มาเอาเงินเนี่ยแหละนะคะโดยความคืบหน้านะคะในปุ่งเนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กับเพื่อนอ่ะเพื่อนเนี่ยไปช่วยสนับสนุนด้วยนะแล้วก็แต่งกายตามที่เราเห็นเลยนะคะแล้วก็โปรยเงินเริ่มต้นเนี่ยไม่กี่ใบหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เอ๊ะอะไรอะเงินหรือเปล่าไม่ขอไปดูเอาเงินค่ะก็ไปสิก็ไปเอาก่อนเลยนะคะแล้วทั้งนี้แม่เจ้าของเงินนะตอนนี้เขาบอกว่าเขายังเสียดายเงินอยู่เลยที่ลูกเนี่ยเอาไปหวานเล่นซึ่งในบัญชีนั้นอ่ะมีเงินอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทค่ะแล้วลูกชายเนี่ยกดไปประมาณ 190,000 ซึ่งเขามีบัญชีเดียวด้วยที่เป็น ATM คือคุณแม่คนนี้เจ้าของเงินน่ะเขาไม่ได้มากระจายเงินเก็บในหลายๆบัญชีเขาเก็บเงินทุกอย่างในบัญชีเดียวทีนี้ก็เลยหมายตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะคะว่าลูกชายเนี่ยจะแอบกดไปอีกไปทำอีกนะคะส่วนทางด้านพันตำรวจเอกวชิรวิทย์ค่ะก็ได้ออกมากล่าวว่าจากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดชัดเลยว่าเป็นใครบ้างที่ไปเอาเงินส่วนการดำเนินการณตอนนี้นะคะก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนที่เอาเงินไปเอามาคืนก่อนเพราะถ้ามีการสืบทราบเนี่ยในตลาดเนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นน้องฮาเลนแล้วก็รู้นะคะว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาเงินไปอันนี้ฝากด้วยฝากสำหรับคนที่เอาเงินไปเอามาคืนเขาเถอะเดี๋ยวโดนข้อหารับของโจรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันไม่ถูกต้องคือจริงๆนะถ้าเขาแบบว่าเป็นเงินของลูกชายเองแล้วปล่อยอันนี้ไม่ผิด